เชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการถอดรหัสธรรมะโยนิโสมนสิการธรรมะเข้าใจง่ายKTD Variety Channel สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเก่ง KTD นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องมีคำถามข้อสงสัยข้อนี้อยู่ในใจแน่นอนในหลายคนคงสงสัยว่าเราหรือมนุษย์ในโลกนี้มีกำเนิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ผมมีคำตอบมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรายการถอดรหัสธรรมะวันนี้จะมานำเสนอเนื้อหาตอนการกำเนิดมนุษย์คนแรกขึ้นบนโลกตามหลักพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวาเสทะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการเวลานานไกลที่โลกนี้จะพินาศอยู่คุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับพระองค์ใช้คำว่าโลกจะพินาศอยู่ความหมายก็คงเป็นช่วงโลกกำลังจะพังพินาศอยู่ถ้าพระองค์ใช้คำว่าโลกพังพินาศสิ้นลงแล้วก็คงจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนโลกพินาศย้อนกลับไปดูตอนที่1วันสิ้นโลกได้นะครับมาต่อกันครับคุณผู้ชมโดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในอภัสรภพสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศสัญจรได้ไปในอากาศก็คือเหาะได้นะครับคุณผู้ชมและอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวนานวาเสทะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการเวลานานไกลที่โลกนี้กลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นอยู่วาเสทะและภาระทวาชะมีสมัยซึ่งการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการเวลานานไกลที่โลกนี้กลับเจริญขึ้นมาเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นอยู่โดยมากเหล่าสัตว์พากันจุติเคลื่อนจากอภัสรภพมาเกิดอภัสรกายาลงมาเป็นอย่างนี้อยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานก็ในสมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นนามทั้งนั้นมืดมนแลไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดาวนักษัตรและดาวทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางวันและกลางคืนก็ยังไม่ปรากฏเดือนและปักก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับเพียงว่าสัตว์เท่านั้นในยะที่พระองค์เรียกว่าสัตว์ความหมายคืออะไรที่เกิดและตายได้เช่นเทวดาพรหมพระองค์จะเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดนะครับเราที่เรียกแทนตัวเองว่ามนุษย์ก็คือสัตว์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับผมที่เกิดอยู่ในอาภัสรภพและมาเกิดในอาภัสรกายายังไม่มีเพศปรากฏนะครับคือยังไม่มีเพศชายและเพศหญิงแต่ก็ยังเป็นสัตว์เป็นตนมีรูปอยู่นะครับวาเสทะและภาระทวาชะครั้นต่อมาโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลรถปัทวีขึ้นปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นง่วนดินนี้ลอยอยู่ทั่วไปบนน้ำเหมือนนมสดที่บุคคลเคี้ยวให้ง่วนแล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง่วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีผมได้จำลองแต่งภาพขึ้นมาสีเนยใสคล้ายๆสีน้ำผึ้งที่เก็บมาจากรังผึ้งใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมต่อนะครับง่วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสมีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษไม่ได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนง่วนดินขึ้นลองลิ้มรสดูอยู่รสของง่วนดินได้ซาบซ่านไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้นต่อมาก็พากันพยายามเพื่อที่จะปั้นง่วนดินให้เป็นคำๆด้วยมือแล้วบริโภคในคราวที่พากันบริโภคง่วนดินอยู่รัศมีกายของสัตว์ก็ได้หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปนี่แหละครับสาเหตุที่เกิดมนุษย์คนแรกขึ้นบนโลกก็คือผมที่มาเก็บง่วนดินกินผมตนไหนที่เก็บง่วนดินกินเป็นตนแรกรัศมีกายดับก็จะกลายเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อรัศมีกายของสัตว์ได้หายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมปรากฏเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายปรากฏกลางคืนและกลางวันย่อมปรากฏเดือนและปักปรากฏเมื่อเดือนและปักปรากฏฤดูและปีย่อมปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคง่วนดินรับประทานง่วนดินมีง่วนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานด้วยเหตุสัตว์เหล่านั้น
มัวเพลิดเพลินบริโภคง่วนดินอยู่รับประทานง่วนดินอยู่สัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามสัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งามสัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งามในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณงามได้พากันดูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณไม่งามเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวตาลบผิวพรรณเป็นปัจจัยง่วนดินจึงหายไปคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรในธรรมนี้ไหมครับสัตว์มนุษย์หรือที่เป็นเราอยู่นี้เรามีอัตตาทะนงตัวและดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นที่ด้อยกว่าเราตั้งแต่ยุคการกำเนิดมนุษย์และสังคมมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วและผลที่ได้รับที่มนุษย์มีอกุศลพยาบาทอยู่ในใจอาหารหรือง่วนดินก็หายไปต่อนะครับคุณผู้ชมเมื่อสัตว์ทั้งสองพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปารบผิวพรรณเป็นปัจจัยง่วนดินจึงหายไปเมื่อง่วนดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบี่ดินเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับในพระสูตรไม่ได้บอกลักษณะของกระบี่ดินไว้นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรไม่งั้นผมจะจำลองภาพมาให้คุณผู้ชมชมกันนะครับเมื่อก้นดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีกระบี่ดินเกิดขึ้นสัตว์เหล่านั้นได้ใช้กระบี่ดินบริโภคเป็นอาหารดำรงชีวิตอยู่สิ้นการช้านานผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปารกผิวพรรณเป็นปัจจัยกระบี่ดินจึงหายไปเมื่อกระบี่ดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีเครือดินขึ้นสัตว์เหล่านั้นก็ได้ใช้เครือดินบริโภคเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันเพราะทะนงตัวปารบผิวพรรณเป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วก็ได้เกิดมีข้าวสาลีเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับมนุษย์ยุคแรกของโลกมาถึงยุคที่อาหารเป็นประเภทข้าวที่เราใช้รับประทานกันอยู่ในปัจจุบันแล้วนะครับข้าวสาลีได้เกิดขึ้นในที่ที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวไม่มีรำไม่มีแกลบข้าวสะอาดมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีที่ได้มาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นใหม่แทนที่ตอนเช้าสัตว์เหล่านั้นนำเอาข้าวสาลีที่ได้มาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีนั้นก็มีเมล็ดสุกแล้วงอกขึ้นมาใหม่แทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลยสัตว์เหล่านั้นจึงได้บริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานด้วยประการที่สัตว์เหล่านั้นมีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่สิ้นการช้านานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายแข็งกร้าวขึ้นทุกทีทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันออกไปสตรีก็มีเพศหญิงปรากฏและบุรุษก็มีเพศชายปรากฏด้วยว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอและบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอเมื่อคนทั้งสองเพศต่างก็เพ่งดูกันและกันอยู่เสมอก็เกิดความกำหนัดเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเหล่านั้นเป็นปัจจัยเขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกันในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสพเมถุนธรรมเสพเมถุนธรรมคุณผู้ชมคงเข้าใจนะครับเพื่อวัยรุ่นหนุ่มสาวมาดูคลิปนี้อยู่ไม่เข้าใจสับเสพเมถุนธรรมก็คือมีเพศสัมพันธ์กันนะครับก็เมื่อในสมัยนั้นสัตว์พวกใดเห็นสัตว์พวกอื่นเสพเมถุนธรรมกันอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างย่อมโปรยขี้เถ้าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างพร้อมกับพูดว่าคนชาติชั่วจงชิบหายคนชาติชั่วจงชิบหายดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าก็ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่าโอ้คุณผู้ชมครับสัตว์มนุษย์ยุคแรกนี้มีเพศสัมพันธ์กันนี่เป็นเรื่องใหญ่โตในสังคมมนุษย์ยุคนั้นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมข้อที่ว่ามานั้นจึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ว่าในชนบทบางแห่งคนทั้งหลายโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยเถ้าใส่บ้างโยนมูลโคใส่บ้างในระหว่างที่เขาจะนำสัตว์ผู้ประพฤติชั่วร้ายไปสู่ที่ประหารโอ้คุณผู้ชมครับมีเพศสัมพันธ์กันในยุคนั้นถึงขั้นประหารชีวิตกันเลยนะครับและเป็นธรรมเนียมด้วยธรรมเนียมก็คือกฎหมายดีๆนี่เองต่อครับคุณผู้ชมพวกพามาระลึกถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีอันเป็นของโบราณนั้นแต่พวกเขาไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลยในยะความหมายนี้ก็คงหมายถึงพวกพามเห็นดีเห็นงามกับการตั้งกฎธรรมเนียมนี้ขึ้นมาเป็นประเพณีขึ้นมาให้ประหารชีวิตแต่ไม่รู้ซึ่งอักขระนั้นเลยในยะความหมายนี้ก็คงไม่รู้ซึ่งว่าสัตว์ที่มีเพศชายเพศหญิงปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วย่อมมีกำหนัดและเสพเมถุนธรรมเป็นเรื่องระบบธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมต่อนะครับในสมัยนั้นจึงทำการโปรยฝุ่นใส่กันเป็นต้นมานั้นสมมุติกันว่าเป็นธรรมมาในบัดนี้กับสมมุติกันว่าเป็นธรรมก็ในสมัยนั้นสั
ัตว์พวกใดเสพเมถุนธรรมกันอยู่สัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้สิ้น2เดือนบ้างสิ้น3เดือนบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัทธรรมนั้นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นมาเพื่อเป็นที่กำบังคุณผู้ชมครับเหตุเพราะสัตว์นั้นเข้านิคมและสังคมกับมนุษย์ยุคนั้นไม่ได้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นการผิดธรรมเนียมของมนุษย์ยุคนั้นสัตว์มนุษย์ระหว่างเพศชายและเพศหญิงคู่นั้นจึงทำการสร้างบ้านเรือนขึ้นเป็นกำบังให้ตนเองและคู่ของตนเองลองนึกภาพจินตนาการตามดูก็น่าสงสารสัตว์มนุษย์ยุคนั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องเลือกถ้าอยู่ในนิคมต่อก็ถูกประหารชีวิตถ้าใครดูถึงช่วงนี้แล้วก็โอ้พระเจ้าเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอาสัตธรรมนั้นอยู่เสมอในย่านนี้ก็คือช่วงนั้นสัตว์เพศหญิงเพศชายคงเริ่มจับคู่กันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเสพอาสัตธรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นสัตว์จึงพยายามสร้างบ้านเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอาสัตธรรมนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียจคร้านจึงได้เก็บข้าวสาลีมาไว้บริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นเห็นไหมครับคุณผู้ชมสัตว์เริ่มแสดงความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วต่อมาสัตว์พวกอื่นก็ถือเอาเป็นแบบอย่างของสัตว์ผู้นั้นโดยเก็บข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคเสียคราวเดียวทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้นวันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น4วันบ้างเก็บไว้เพื่อบริโภคสิ้น8วันบ้างเมื่อใดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บสะสมข้าวสาลีไว้เพื่อบริโภคเมื่อนั้นข้าวสาลีนั้นจึงกลายเป็นข้าวมีรำห่อเมล็ดบ้างมีแก่พุ่มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆคุณผู้ชมครับช่วงนี้ข้าวที่มนุษย์ยุคแรกกินกันกลายเป็นยุคเดียวที่เรากินอยู่ณปัจจุบันแล้วนะครับเพราะข้าวกลายเป็นข้าวที่มีแกลบหุ้มเมล็ดแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับระบบธรรมชาติจะค่อยๆปรับตัวและลงโทษมนุษย์ยุคแรกที่บาปอกุศลเกิดขึ้นใครว่าธรรมชาติทำลายมนุษย์ตัวเราเนี่ยล่ะครับทำลายตัวเราเองก่อนด้วยบาปนั้นธรรมชาติจึงลงโทษตามมาต่อครับต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันจับกลุ่มและได้ปรับทุกข์แก่กันและกันถึงเรื่องที่มีการปรากฏของอกุศลธรรมอันเป็นบาปทำให้สัตว์เหล่านี้จึงจากที่เคยเป็นผู้ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากกายตนแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในสมัยที่ดำรงอยู่ด้วยการบริโภคข้าวสาลีที่มีลำห่อเมล็ดมีแก่พุ่มเมล็ดต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นแทนที่ปรากฏความบกพร่องให้เห็นจากนั้นจึงได้มีการแบ่งส่วนข้าวสาลีและปักปั้นเขตแดนกันวาเสฏฐะและภาระทวาชะขั้นนั้นแลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลภสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นขั้นแล้วได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมชั่วช้าเห็นปานนี้เลยสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมและรับคำสัตว์ทั้งหลายว่าจะไม่ทำอีกแม้ครั้งที่สามสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมอีกสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วได้ตักเตือนว่าสัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปากกฎการติดเตียนจากปากกฎการพูดเท็จจากปากกฎการถือต้นไม้จากปากกฎในเพราะอกุศลอันเป็นบาปเหล่าใดอกุศลอันเป็นบาปเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากันนั้นเลยพวกเราจะสมมุติแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พวกนั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูน่าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าคุณผู้ชมครับคือกลุ่มสัตว์ในยุคนั้นเกิดปัญหาที่สัตว์ผู้เป็นคนโลภสงวนส่วนข้าวของตนไว้กินและไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคจึงประชุมกันและไปหาผู้นำสัตว์ที่สวยงามกว่าก็คือมนุษย์ที่สง่างามน่าเกรงขามและมีความเป็นผู้นำมาตัดสินปัญหาต่อครับคุณผู้ชมแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านคุณผู้ชมครับนอกจากเชิญมาเป็นผู้นำชุมชนตัดสินคดีให้แล้วชุมชนนั้นยังแบ่งส่วนข้าวสาลีให้เป็นสินน้ำใจในการดูแลและแก้ปัญหาของชุมชนสัตว์ผู้นำนั้นรับคำแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนสัตว์เหล่านั้น
ก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติแต่งตั้งนั้นมีอักขระว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอักขระว่ากษัตริย์กษัตริย์คุณผู้ชมฟังคลิปถึงตรงนี้รู้สึกขนลุกไหมครับการเกิดขึ้นของกษัตริย์ปกครองแผ่นดินแคว้นนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกมนุษย์ยุคแรกของโลกเพราะเหตุที่เป็นหัวหน้ายังชนราวอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักขระว่าราชาราชาราชาจึงเกิดขึ้นเป็นระดับ2ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันที่จะทำและภายหน้าอภิสัมปรายคุณผู้ชมครับณปัจจุบันประเทศไทยยังปกครองแผ่นดินโดยมีระบอบกษัตริย์พระราชาเหมือนที่พระองค์กล่าวไว้อยู่เลยครับต่อครับครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะปรากฏการติเตียงจะปรากฏการกล่าวเท็จจะปรากฏการถือท่อนไม้จะปรากฏการขับไล่จะปรากฏเพราะอกุศลนั้นเป็นบาปเหล่าใดอกุศลอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากันนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลอันเป็นบาปนี้เถิดดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลอันเป็นบาปทิ้งไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลทำอันเป็นบาปอยู่ดังนี้อักขระว่าพวกพราหมณ์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกพราหมณ์เหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงได้พากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นคั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกคนทั้งหลายเห็นการกระทำของพวกพราหมณ์นั้นแล้วจึงพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยสัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงพากันเที่ยวแสวงหาอาหารตามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นคั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกดังนี้เพราะเหตุนั้นอักขระว่าพวกเจริญฌานยายิกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับ2บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงแล้วก็จัดทำคัมภีร์รออยู่คนทั้งหลายเห็นการกระทำของพวกพราหมณ์นี้แล้วจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงจัดทำคัมภีร์อยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้เพราะเหตุนั้นอักขระว่าอัจฉายิกาอัจฉายิกาอัจฉายิกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับ3ก็สมัยนั้นการทรงจำการสอนการบอกมนถูกสมมุติว่าเลวมาได้บัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้คุณผู้ชมครับอัจฉายิกาแปลว่าเป็นผู้บวชแล้วย่อมเป็นผู้ไม่อาจอยู่เพื่อมีชีวิตครองเรือนนะครับการเกิดขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นจึงมีขึ้นได้แล้วประกอบการงามเป็นแผนกเพราะเหตุที่เมถุนธรรมบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางอย่างพวกยึดมั่นสัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นแผนกนั้นแหละอักขระว่าเวสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นของแพทย์จึงมีขึ้นได้บรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางจำพวกประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยนั่นแหละอักขระว่าสุทธาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกสูตรนั้นจึงมีขึ้นได้มีสมัยที่กษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างตำหนิธรรมของตนจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบัมพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะด้วยประการดังที่กล่าวมานี้พวกสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้จากวรรณะทั้ง4เหล่านี้คุณผู้ชมครับในสมัยมนุษย์ยุคแรกๆก็มีมนุษย์ปฏิบัติธรรม
หรือทิ้งการครองเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตสมณะหรือที่เราในปัจจุบันเรียกกันว่าพระภิกษุตั้งแต่แรกแล้วนะครับต่อครับกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกทั้งสิ้นกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเพราะยึดถือกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีมีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตและทุจริตด้วยกายมีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยวาจามีปกติกระทำกรรมทั้งสองด้วยใจมีความเห็นปนกันยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโอทิปกะกิยธรรมทั้ง7แล้วย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้ทีเดียวก็บรรดาวรรณะทั้ง4นี้วรรณะใดเป็นภิกษุสิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำเสร็จแล้ววางภาระเสียได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วหมดเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบวรรณะนั้นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้จริงมิใช่นอกไปจากธรรมเลยความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้ากษัตริย์เป็นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตรท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ข้อมูลจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับที่11 92-107/56-72อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ